ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนะครับแฟน 3,446 คนประพจน์ดิษฐ์สมศรีผู้ตัดสินเริ่มมาเจ้าถิ่นชุดสีน้ำเงินได้ลุยก่อนโดยฟาบิโอโลเปสโดนดักแล้วตัวควนเคโร่ได้เก็บตกจังหวะ2ก็โดนวิระเกิดพุทธาปัดทิ้งออกไปได้ครับยังไม่ได้ประตูยัง 0-0 อยู่ดูฟาบิโอโลเปสหรือว่าโรนัลดิโญบ้านเรานะครับทีนี้มาดูทีโอทีขึ้นเกมบ้างบอลทางขวาของทีโอทีก็ได้ยิงทักทายเหมือนกันปุกปิดปัดทิ้งออกไปได้ก็ยังไม่ได้ประตูโคกิกัวขึ้นมายิงมาลูกเตะมุมโดยนพพลของทางทีโอทีปัดมาที่เสาแรกได้โคกของทางอเล็กซ์แต่ก็ข้ามคานออกไปยังไม่ได้ยัง 0-0 ทีนี้เจ้าถิ่นมาบอลทางซ้ายคุณเจโรเอโร่หาช่องหาแล้วปั่นโค้งแต่โค้งไม่พอกึ๋งทางเกจิก็ฉกเข้ามาไม่ทันเหมือนกันยังไม่เข้ากรอบนะครับแล้วยิงไกลมาตรงนี้แฉลบนิดๆเลยโดนวิระคว้าไว้ได้บุกขึ้นมาได้จบตลอดกราบุรีแต่ว่ายังเอาชนะวิระไม่ได้เฮลตี้ไปต่อไปซ้ายให้กับคนเกโร่เปโรโยกหาช่องแล้วไหลมาให้กับเฮเบอร์ตี้ทิ้งตัวกวาดจะถลำอยู่แล้วแต่กวาดตรงกรอบด้วยครับติดวิระนิดๆเป็นจังหวะของเอโร่ให้มาแล้วพิตตี้เนี่ยครับดูอ้อโดนเสาเวลาไม่ได้เซฟโดนเสาแม่นเสาเกินไปคุณผมรู้สึกไหมตรงนี้ลูกยิงของเขาพิตตี้นะครับเขาถล่มไปแล้วนะเขายังสามารถจะดีดบอลได้อีกนะครับตรงนี้เขาเก่งมากความสามารถเฉพาะตัวล้วนๆเลยฮะลูกฟรีคิกของเฮมิตตี้วันนี้ยังไม่เข้าเป้าได้ไม่เยอะเท่าไหร่ยังศูนย์ศูนย์อยู่บกชออกมาเป็นใหญ่ลินละวงได้ซัดแต่ก็ไม่เข้ากรอบแล้วครับเจ็ดตกจากแถวสองมาต่อโอ้เป็นลาบุรีมาบ่อยครั้งอัศรินยิงแป๊กๆเกือบจะหลอกวีระได้เหมือนกันครับอัศรินทำได้เหมือนจะเปิดแต่กระบอกเข้าทางเหมือนยิงเฮมตี้โดนเบียดผู้สินไม่ว่าให้เล่นต่อก็มาเข้าทางของควนเกโลโดนวีระปัดทิ้งออกไปได้ครับคือเกมนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเฮอร์เบอร์ตี้นี่เป็นแกนหลักสำคัญอีกหนึ่งเกมเลยนะครับบอลจะมาจากไหนไม่รู้เลยฮะนี่ฮะต้องผ่านเฮอร์เบอร์ตี้ก่อนแล้วก็ส่งให้เกโลแล้วก็เกือบได้จริงๆด้วยลูกเตะมุมโดยเกโร่มาที่เสาแรกบอลที่เสาแรกขึ้นโขกแต่ว่าเจอโดนบางไปหน่อยครับเฟโอโลเปสแต่เตะมุมใหม่เล่นสั้นทางขวาของทางราบุรีเฮเบอร์ตี้หาช่องหาแล้วซัดตรงนี้วิระกระชอกก็โดนซ้ำทันทีครับโดยเฟโอโลเปสในช่วงทดเวลาครึ่งแรกนาทีที่3นะครับที่ราบุรีขึ้นนำจนได้นี่แหละครับเป็นสูตรเลยว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จจะมาต้องมาที่นั่นแหละครับฟาบิโอโลเปสนี่ไม่ค่อยดีนะตลอดทั้งเกมแต่สุดท้ายแล้วทำประตูได้เขาอยู่ตรงปากประตูทั้งเกมนะครับอยู่ตรงกรอบนั่นแหละครับช่วงอะไรเขาชกที่เขาเล่นด้วยเพราะว่าถ้าเป็นเกจิเล่นเกจิอาจจะล้ำตัวได้นะครับตรงนี้ก็ยัง 1-0 อยู่ที่นี่ว่ามาดูครึ่งหลังเฮเบอร์ตี้วนปั่นลงไปเยอะครับมาคนเดียวจริงๆนะเฮเบอร์ตี้ทีนี้ทีรุดบ้างจากลูกเตะมุมมกชออกมาที่จินนัทนนทเกตก็ไม่เข้ากรอบเหมือนกันเร่งมากขึ้นในครึ่งหลังของทางทีโอทีแต่ก็ลาบุรีสวนมาดังลักโดโซโดนสำรองมาแล้วหลายต่อมาถึงควนเกโลปั่นไม่คมนะครับโดนวิระคว้าไว้หนึบยังทิ้งห่างออกไปไม่ได้ทีโอทีพยายามสวนมีลูกยิงไกลของประกิตดีพร้อมโดนตัวสำรองแล้วนะครับแต่ยังไม่เข้ากรอบไปปะทะกันด้วยมาต่อวิชาญให้ข้างในอเล็กซ์สเต็ปหนีมาเลือดซัดตรงนี้แฉลบนิดก็ไม่เข้ากรอบยังตีเสมอไม่ได้ก็ยังเป็น 1-0 ที่ราชบุรีนำอยู่มาใหม่ครับดูราชบุรีเร่งมากขึ้นบอลมาคลุกคลีไปมาแล้วซ้ำได้โดยสุภกิจแต่ว่าเป็นคาวาระที่ไปกระแทกใส่อุกฤษก่อนคงขึ้นว่าคาวาระฝ่าผู้สาประตูนะครับก็เลยยังตีเสมอไม่ได้บอลลงพื้นมาแล้ว50-50 บวกตัวนี้ครับที่ไปกระแทกใส่ทางอุกฤษครับแล้วทงขึ้นทันทีพอยัง 1-0 แล้วก็จบเกมไปว่าราชบุรีทำได้เอาชนะทีโอทีไปได้1ประตูต่อ0ทำให้ช่องว่างของทีมที่อยู่รอดกับทีมหนีตกชั้นก็ยังไม่ห่างกันนักระหว่างทีโอทีชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น